นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังอนุตรังอุปัชฌายังนัมมาสามิคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเริ่มจากสิ่งที่ทุกคนพิสูจน์ได้ในปัจจุบันอย่างเช่นว่าเราทุกคนเกิดแล้วต้องเจ็บต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายลัทธิศาสนาส่วนใหญ่มีจุดเริ่มต้นที่อุดมการณ์ที่เราต้องเชื่อคำสอนพุทธเจ้าเริ่มต้นที่ธรรมชาติของมนุษย์เรียกว่าที่คำสอนระดับรากหญ้าเลยค่อยๆพัฒนาจากสิ่งที่รู้ได้เห็นได้พิสูจน์ได้ในปัจจุบันแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าคำสอนของพระพุทธองค์พิสูจน์ได้ทุกข้อเพราะว่าบางข้อจะพิสูจน์ได้ต้องฝึกจิตในขั้นสูงเสียก่อนเหมือนกับผู้ที่เรียนฟิสิกส์ม.1 ม.2ก็ไม่สามารถจะพิสูจน์ทฤษฎีของไอน์สไตน์หรือว่าจะพิสูจน์เรื่องควอนตัมฟิสิกส์อะไรทำนองนี้เพราะต้องอีกหลายปีแล้วก็จะต้องมีหัวทางนี้ด้วยภาษาพระก็เรียกว่าบารมีแต่ผู้ที่เริ่มต้นการศึกษาวิทยาศาสตร์ต่างๆเช่นฟิสิกส์ก็มีความเชื่อว่าถ้าศึกษาถูกหลักและขยันหมั่นเพียรไม่ท้อแท้ในที่สุดก็จะพิสูจน์ได้คำสอนของพระพุทธเจ้าก็คล้ายๆกันเริ่มต้นจากที่พิสูจน์ได้ก่อนแต่คุณธรรมสำคัญที่สุดข้อหนึ่งของชาวพุทธคือนิสัยเรียกว่าเป็นนิสัยแล้วกันนิสัยช่างสังเกตสังเกตอะไรบ้างก็สังเกตกายของตนสังเกตวาจาของตนสังเกตใจของตนแล้วก็สังเกตกายวาจาของคนอื่นข้อนี้ก็สำคัญเหมือนกันต้องเตือนสติอยู่เสมอว่าเราไม่รู้หรอกเราไม่รู้ใจของใครใช่ไหมคนก็ชอบด่วนสรุปว่าโอ้คนนั้นเขาขี้อิจฉาคนนั้นก็ขี้โกรธคนนั้นก็เห็นแก่ตัวแต่นั้นไม่ใช่การสังเกตนะนั่นก็เป็นการสรุปและเป็นการแปลความหมายของสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาพูด
นี่ถ้าเราคิดแบบวิทยาศาสตร์จะไม่สิ่งที่เป็นข้อมูลจริงๆเกี่ยวกับคนอื่นก็สิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาพูดซึ่งเราอาจจะค่อนข้างจะมั่นใจได้ใช่ไหมถ้าคนหน้าแดงพูดเสียงดังด่าแล้วก็แปลได้ว่าน่าจะโกรธแต่ว่าในหลายกรณีเราไม่ควรสรุปอย่างนั้นเพราะบางทีเราก็ดูคนไม่ออกหรือว่าบางคนจะแสดงออกในลักษณะที่มู่เขาหรือว่าในวัฒนธรรมเขาก็จะมองอย่างหนึ่งอาตมานึกถึงสมัยวัยรุ่นคือหลังจากอาตมาเดินทางไปอินเดียข้ามไปทางบกเดินทางจากอังกฤษไปเบลเยียมเยอรมันออสเตรียที่ไหนต่อยูโกสลาเวียกรีซเตอร์กีอิหร่านอัฟกานิสถานปากีสถานอินเดียกลับไปกลับมาสองสามหนในที่สุดกลับไปถึงอังกฤษแล้วต้องบอกคุณพ่อคุณแม่คงไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัยแล้วจะสนใจในเรื่องการศึกษาการปฏิบัติธรรมนี่ตอนนั้นก็ไม่มีสตางค์แล้วแต่ไม่อยากจะขอกับใคร ก็เลยบอกโยมพ่อว่าจะหางานทำโยมพ่อถามว่าจะทำที่ไหนเพราะว่าจะทำที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โยมพ่อก็งงเอาแล้วไม่มีสตางค์จะไปยังไงจะโบกรถไปแล้วก็จะไปทำงานที่ไหนก็เคยเจอเพื่อนที่บอกว่าทำงานในฟาร์มที่สวิตเซอร์แลนด์ได้เงินดี ก็เลยพอกันใส่หัวอาตมาก็เดินทางเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ที่จริงไม่ใช่สิ่งที่ตั้งใจจะเล่าแต่ว่าเล่าเรื่องนี้แล้วกันโบกรถจากอังกฤษวันแรกก็จากข้ามไปโบกรถไปถึงไฮโดรเบิร์กเยอรมัน ค้างคืนในอุโมงค์ทางด่วน ระหว่างไอ้ที่กันรถกับอุโมงค์มันมีช่องว่างคือฝนตกข้างนอกฝนตกก็หลับได้คืนที่สองคอยยังชั่วไปถึงเมืองบาเซลมีคุณครูรับบอกว่าคืนนี้ไปค้างที่ไหนบอกว่ายังไม่ทราบทั้งนั้นมาค้างกับพวกเราแล้วก็มีพวกครู7-8คนเช่าบ้านด้วยกันก็อาตมาก็ค้างกับเขานะเช้าก็เดินทางต่อไปลัวซานคือที่อาตมารู้ว่าจะทำงานได้ก็บอกว่าเป็น French Switzerland อันนี้ก็รู้แค่นี้ French Switzerland ดูในแผนที่เราจุดเริ่มต้นของเราน่าจะเป็นลัวซานก็บกรถไปถึงสถานีรถไฟลัวซานแล้วนั่งสมาธิเชื่อว่านั่งสมาธิลืมตาและสามารถเลือกคนที่ช่วยเราได้ลืมหลับตาลืมตาดูคนดูหน้าตาเป็นมิตรก็เลยเดินเข้าไปหาเขาขอโทษพูดภาษาอังกฤษได้ไหมอาตมาพูดภาษาฝรั่งเศสไหมงงๆป่าไม่น่าใช่เขาบอกว่าได้เขาบอกผมกำลังหาที่ทำงานในฟาร์มท่านก็พอแนะนำผมได้ไหมได้เดี๋ยวไปกับผมแล้วกันพรุ่งนี้ผมจะไปฝากไว้กับฟาร์มเมอร์ก็เลยขึ้นรถกลับบ้านเขา
ปรากฏว่าเขา วันนั้นเขาดีใจเขามีความสุขเพราะเขาผึ่งเซ็นสัญญาหย่าร้างกับภรรยาเขาอยากมีเพื่อนฉลองก็เลยพาไปทานข้าวรุ่งเช้าก็ไปฝากไว้กับฟาร์มเมอร์ก็เลยทำงานทำงานหนักมากเริ่มมีเก็บแอปเปิลมั่งเก็บแพร่มั่งเก็บคาร์ทมั่งเก็บมันเก็บมะเขือเทศแต่ละวันเกือบปวดอันนี้เสร็จแล้วก็ตามมันจะเป็นตารางของมันที่ตั้งใจจะเล่าเมื่อกี้นี้ก็คือเพื่อนทำงานส่วนมากมาจากซิซิลีแล้วก็ตอนพักเนี่ยก็จะนำเป็นกลุ่มเป็นส่วนมากเป็นญาติกันโอ้แล้วก็จะอะไรนะมาเนี่ยจี้นี่มันใช่แล้วก็เอ๊ะทำไมพวกนี้เวลาทำงานเขายิ้มแย้มแจ่มใสแต่พอพักเมื่อไหร่นี่ถกเถียงกันโกรธกันเหลือเกินเป็นเพราะอะไรวันนี้มีคนหนึ่งเขาเป็น ไอ้เป็นเพื่อนถามว่าทำไมมันชอบเถียงกันกูไม่ได้เถียงกันแล้วก็พูดเรื่องอะไรเอาคนหน้าคนนี้บอกว่าขากลับเนี่ยเราจะน่าจะไปเส้นทาง ผ่านทางมิลานแล้วก็มิลานไปโรมอีกคนหนึ่งก็อยากไปทางฟิเรนเซ่ทางฟลอเรนซ์ไปเส้นคุยเรื่องเส้นทางกลับบ้าน ต้องมานึกว่าโกรธกันเพราะว่าเขาทำท่าถ้าคนอังกฤษนี่แสดงว่าโอ้ดิ้นโกรธเป็นฟืนเป็นไฟแล้วแต่คนอิตาลีแสดงออกไม่เหมือนกันอันนี้ก็ตัวอย่างง่ายๆใช่ไหมที่เราไม่ควรจะสรุปว่าคนอื่นเขาคิดอย่างไรนั้นทุกครั้งที่โอ้ทำไมมองเราอย่างนี้ทำไมดูถูกเราอย่างนี้ทำไม รังเกียจเราอย่างนี้ไม่แน่อันนี้มันเป็นเรื่องการอาจจะใช่ก็ได้อาจจะไม่ใช่ก็ได้แปลว่ามันเป็นเรื่องการแปลความหมาย ทีนี้ในเมื่ เราเจอคนที่มีความเห็นแสดงออกความเห็นใน ในทางที่ไม่เหมือนกับเราอันนี้จะดู จะดูตัวเองได้ดีหรือเนี่ยรู้สึกยังไงไหมเวลาคนมีความคิดเห็นที่มันตรงกันข้ามกับความคิดเห็นของเรารู้สึกรำคาญไหมหรือว่าเราสรุปกันไหมว่าส่วนมากเนี่ยคนเราเจอคนที่มีความเห็นไม่เหมือนกับเรามันชอบสรุปว่าหนึ่งเขาโง่สองเขางมงายนะหรือว่าเขามีผลประโยชน์บางอย่างคือจะมองเขาในแง่ร้ายหมดเลยคือมันนึกไม่ออกว่ามันจะเป็นไปได้ว่าเขาจะมีความคิดเห็นอย่างนั้น แต่วิธีที่ดีก็คือให้เกียรติคนทุกคนว่าสำหรับเขาสิ่งที่เขาคิดนั้นมีเหตุมีผลคือคำว่าเหตุผลนั้นเป็นคำที่มันลื่นมากนะมันเหมือนปลาไหลนะไอ้คำว่าเหตุผลเพราะว่าเหตุผลเกิดจากอะไรเหตุผลเนี่ยถ้าเจาะเข้าไปในเหตุผลในที่สุดเราจะเจอความเชื่อแต่เหตุผลต่างกันเนี่ยต่างคนต่างมีเหตุผลจะไม่ใช่ว่าเพราะเหตุผลเราถูกเหตุผลเขาก็ผิดเราก็ต้องรู้ว่าเหตุผลเขาเกิดจากความเชื่อไรบ้าง อย่างเช่นที่เอาคุยเรื่องศาสนาแล้วคือศาสนาที่ถือว่าเชื่อว่าผู้ที่นับถือศาสนาของเราเท่านั้นที่ตายแล้วขึ้นสวรรค์นอกจากเหนือจากพวกเราแล้วทุกคนไม่ว่าใครไม่มีสิทธิ์ขึ้นสวรรค์เพราะขาดความเชื่อในคัมภีร์ของเราถือว่าเงื่อนไขหลักเงื่อนไขใหญ่ในการขึ้นสวรรค์หลังตายก็คือความเชื่อเร
แต่เมื่อมีความเชื่ออย่างนี้มันจะมีความ ความกังวลต่อไปว่าเอาแล้วก็จะปล่อยให้เขาตกนรกอย่างนั้นเหรอเออเราเป็นคนดีเราเป็นคนดีเนี่ยน่าจะช่วยเขาบ้างช่วยให้เขาเปลี่ยนศาสนานับถือศาสนาของเราเพื่อว่าตายแล้วก็จะไปที่ดี นั้นคนจะรู้สึกว่าเป็นหน้าที่เป็นความเมตตาด้วยความหวังดีเขาจะพยายามให้คนอื่นเปลี่ยนศาสนานับถือศาสนาของตนอย่างเช่นถ้าเด็กไทยไปเรียนต่างประเทศ ถ้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยในอเมริกาเนี่ยจะโดนแน่นอนไอ้พวกนักศึกษาอเมริกันจะพยายามให้เราเปลี่ยนศาสนา ด้วยความหวังดีทีนี้มันก็มีข้อสงสัยว่าเอลัยการที่เราชักชวนเขาไม่ได้ถ้าเราแล้วโกหกได้ไหมโกหกเพื่อศาสนาเพราะมีเหตุผลว่าการโกหกเป็นบาปเล็กน้อยแต่ผลที่ดีที่จะเกิดขึ้นเป็นผลยิ่งใหญ่เอการกล้าทำสิ่งที่ไม่ถูกระดับปลีกย่อยเพื่อความดีที่สำคัญจะไม่ดีหรอจะฉันพระผู้เป็นเจ้าและใครน่าจะให้อภัยเพราะไม่ได้ทำเพื่อตัวเองหรือว่าบังคับให้เขาเปลี่ยนศาสนาถึงจะบังคับมันก็ผลที่เกิดขึ้นนี่เป็นผลตลอดนิรันดรนะเพราะฉะนั้นเหตุผลในการหลอกลวงเหตุผลในการแม้แต่การบังคับโดยใช้ความรุนแรงก็เป็นเหตุผลที่ใช้ได้นะในระดับหนึ่งถ้าเราเชื่อในคำสอนหลักว่าคนที่เป็นคนต่างศาสนาตายแล้วตกนรกนี่เป็นตัวอย่างที่ว่าผลที่ปรากฏที่เรารับไม่ได้แต่เป็นเหตุเป็นผลถ้าเพื่อเราเชื่อในหลักเดิมฉะนั้นในเรื่องการทกเถียงการเรื่องเหตุผลเราต้องพยายามเจาะถึงหลักการหรือว่าอุดมการบางอย่างอย่างเช่นในสังคมทุนนิยมสังคมบริโภคนิยมเราจะถูกหล่อมันว่าจนเรียกว่าล้างสมองก็ได้ที่จะเข้าใจคำว่าอิสระเป็นเรื่องของการเลือกในทางบริโภคต่างๆจะมันคือไม่มีการพิจารณาอย่างลึกซึ้งว่าคำว่าอิสระเป็นอย่างไรไม่อิสระเป็นยังไงใช่ไหมแต่ก็จะบอกเราเลยว่าอิสระคืออยากซื้อสิ่งนั้นก็ซื้อได้ไม่อยากซื้อก็ไม่ต้องซื้อคือเป็นอิสระในการบริโภคสังเกตไหม อยากจะไปที่ไหนก็ควรจะไปได้ไม่น่าจะมีใครมีสิทธิ์ที่จะให้เราทำสิ่งที่เราไม่อยากทำคือความอิสระที่มันเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งที่สุดในชีวิตของมนุษย์หดลงตัวลงก็กลายเป็นว่าเออทำไมเราจะต้องทำอย่างนั้นทำไมเราถูกบังคับมันเป็นเรื่องที่มันจิ๊บจ้อยเหลือเกินนะก็กลายเป็นเรื่องของความเป็นอิสระหรือเรื่องนักเรียนควรจะใส่เครื่องแบบหรือไม่ทั้งเครื่องแบบอะไรกลายเป็นเรื่องอิสระอาตมาเสียดายว่าสิ่งสูงสูงตึงลงมาบอกเป็นเรื่องแค่นี้เหรออิสระของมนุษย์ในเมื่อพระพุทธศาสนามีคำสอนในเรื่องความหมายอันลึกซึ้งของคำว่าอิสระจากกิเลส
คือกลายเป็นคือความเป็นอิสระมีความหมายที่แคบลงเพื่อรับใช้ระบบเศรษฐกิจโดยที่ผู้ที่อยู่ในระบบแทบจะไม่ค่อยจะรู้ตัวนั่นเรียกว่างมงายก็ได้เหมือนกันบางทีคนก็เลยสู้เพื่อความเป็นอิสระด้วยเหตุด้วยผลโดยที่ไม่เคยได้ถามว่าแล้วสิ่งที่เรียกว่าความเป็นอิสระคืออะไรเพราะถ้าหากว่าไอ้สิ่งที่เป็นเป้าหมายหรือสิ่งที่เป็นอุดมการณ์อยู่ด้วยความงมงายแล้วการสู้ด้วยเหตุผลเพื่อสิ่งที่เป็นงมงายจะเป็นเหตุผลจริงหรือเปล่าคือเราก็ต้องกลั่นกรองจะต้องกล้าพิสูจน์กล้าพิจารณาแม้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่เป็นพื้นฐานชีวิตตอนนี้เรื่องของความสุขความทุกข์ก็เหมือนกันสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์แต่คนเรามันจะงมงายในเรื่องนี้มากความสุขก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ดึงมาใช้ในทางรับใช้ระบบบริโภคนิยมให้เขาใช้ความสุขก็เป็นสิ่งที่ซื้อได้ความสุขเป็นสิ่งที่บริโภคได้นั้น ก็เลยมีความดิ้นรนความวุ่นวายในการแสวงหาความสุขที่จะได้โดยสตางค์ด้วยใจด้วยเงินแล้วก็มองข้ามความสุขที่จะได้ง่ายๆจากคุณภาพจิตสุดท้ายนี่ก็คือคำสันนิษฐานของพุทธศาสนาว่าจะสุขจริงก็อยู่ที่ตัวจิตมากกว่าสิ่งที่เราสัมผัสโดยตาหูจมูกลิ้นกายใจวันก่อนก็คุยกับญาติโยมที่กรุงเทพที่กำลังลงไหลเรื่องพวกคริปโตพวกบิตคอยน์อะไรฮะพอซื้อพวกนี้เพราะอะไรเพราะต้องการกำไรใช่ไหมต้องการก็กำไรเร็วกำไรมากอันนี้คือเครื่องล่อจิตใจของคนนะอยากจะได้อะไรฟรีหรืออะไรง่ายๆหนึ่งต้องง่ายสองต้องมากสามต้องเร็วเนี่ยชอบที่สุดนะง่ายมากเร็วทีนี้เมื่อต้องการแบบนี้ต้องการเพื่ออะไรเอาเพราะว่าถ้าได้แล้วได้กำไรแล้วก็จะได้มีความสุขเข้าใจว่าเงินเป็นที่มาของความสุขแต่เงินก็เป็นปัจจัยหนึ่งของความสุขไม่ใช่ทั้งหมดของความสุขทีนี้ในระหว่างนี้จิตใจมีความสุขไหมจิตใจฟุ้งซ่านวุ่นวายเห็นก็ต้องดูโทรศัพท์ทุกชั่วโมงโอ้มันขึ้นแล้วโอ้มันลงแล้วมันขึ้นแล้วมันลงแล้วมันขึ้นลงมันขึ้นเป็นบ้าเลยฮะเบียนตัวเองให้สมองฟุ้งซ่านวุ่นวายเพื่ออะไรเพราะหวังว่าถ้าขึ้นถึงระดับหนึ่งเราก็จะได้มีความสุขนั่นกลายเป็นว่าเสียสละความสุขในปัจจุบันที่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้ง่ายๆเพื่อความสุขในอนาคตที่จะได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้ดังเรื่องการหาโภคทรัพย์หาเงินหาทองเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแน่นอนแต่ถ้าการแสวงหาเงินแสวงหาทรัพย์สมบัตินั้นมันก็ขาดสติขาดปัญญาขาดการสังเกตกายสังเกตใจก็กลายไปว่าในสิ่งที่เรามีจริงสิ่งที่เป็นของเราแท้ๆก็คือปัจจุบันปล่อยให้จิตได้เศร้ามองในปัจจุบันเพื่อความหวังในสิ่งที่ยังไม่เกิดคืออนาคตฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาต้องดูแลปัจจุบันด้วยแล้ววางแผนสำหรับอนาคตด้วยแต่ต้องบาลานซ์
ถ้าชีวิตความหวังในชีวิตอยู่กับอนาคตมากเกินไปแต่ละเลยในการดูแลในการบำรุงความเป็นอยู่ในปัจจุบันในที่สุดแล้วเราไปถึงอนาคตถึงจะได้สิ่งที่แสวงหาจิตใจไม่มีคุณสมบัติพอที่จะได้รับความสุขจากสิ่งนั้นคือจะต้องมีสองด้านใช่ไหมจะคือสิ่งที่จะเอื้อต่อความสุขและผู้ที่จะได้เสวยความสุขปัจจุบันนี้คนก็เน้นมากที่สิ่งที่จะเอื้อต่อความสุขและมองข้ามอีตัวที่จะเสวยความสุขสิ่งเอื้ออำนวยความสุขมากมายแต่จิตไม่มีคุณธรรมพอที่จะได้รับประโยชน์ที่จะได้เสวยความสุขอย่างนั้นอย่างได้ผลจริงดีนะนี่มันเป็นปัญหาเป็นมากเราจะทำยังไงก็กลับมาที่พูดตอนๆว่าสังเกตกายสังเกตใจสังเกตวาจาจริงเรื่องคงศีลนะไม่ใช่ข้อห้ามจากใครแต่ถ้าเราสังเกตตัวเองจะดีจะได้เห็นว่าเวลาพูดจะโกหกจะพูดหยาบจะพูดเสียดสีทักทางจะ นิ้งทาลับหลังอะไร มันจะทำให้จิตใจเปลี่ยนได้สังเกตไหมว่าหลังจากพูดไม่ดีจิตใจเป็นยังไงไหมถ้าเราพูดด้วยความหวังดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พูดแล้วรู้สึกยังไงไหมถ้าเราสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์ความรู้สึกในการแสดงออกทั้งกายทั้งวาจาเรื่องศีลนี่ง่ายมากจะเห็นว่าเมื่อผิดศีลเมื่อไหร่มันจะรู้สึกแบบสกปรกมันรู้สึกเศร้าหมองภายในรู้สึกมีมลทินและไม่จำเป็นต้องมีเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองแท้ๆดังการดูแลกายดูแลวาจาดูแลใจเกิดจากการเฝ้าสังเกตเรียนรู้จากประสบการณ์ทุกอย่างแล้วข้อมูลสำคัญที่สุดคือในตัวเราแต่เราก็ยังได้ข้อมูลจากคนรอบข้างเรียนรู้เข้าใจโดยมีข้อแม้ว่าเตือนสติตัวเองว่าจิตใจเขาจริงๆเป็นยังไงส่วนมากนี่พ่อแม่ จะเชื่อว่าเขารู้จักลูกมากกว่าทุกคนมากกว่าลูกเสียเองอย่างนี้ก็เรียกว่ามานะของพ่อแม่แต่มาชอบมีเด็กฝรั่งที่เล่าว่าแม่สอนท่านว่าเนี่ยเรารักกันที่สุดนะแม่รักลูกมากที่สุดลูกรักแม่มากที่สุดแต่ก็อย่าลืมว่าไว้ว่าบางสิ่งบางอย่างในจิตใจของแม่ลูกจะไม่มีวันเข้าใจตลอดชีวิตและบางสิ่งบางอย่างในจิตใจของลูกแม่ก็เหมือนกันเพราะว่านี่ก็เป็นธรรมชาติของคนสิ่งที่เราจะรู้จะเข้าใจในจิตใจคนอื่นแม้แต่คนใกล้ชิดที่สุดมันจะไม่ถึง 100% นั้นเราก็ต้องถือความไม่แน่ไม่นอน อย่าด่วนสรุปใครถ้าแปลความหมายของการกระทำก็ถือว่าน่าจะเป็นอาจจะเป็นแต่มันไม่แน่ไม่นอนนี่ก็คือมุมมองของผู้มีปัญญา วันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรในเวลา